บีมพิมพิชยากงรำดาวดังจากทีมชาติไทยประกาศอำลาต้นสังกัดอย่างคู่โรเบอควาเฟอรี่หลังร่วมเล่นกันมาเป็นเวลานานกว่า3ฤดูกาลโดยสโมสรคู่โรเบและตัวของพิมพิชยาได้ออกมาแถลงเอาไว้ว่าแฟนๆที่รักทุกท่านสโมสรขอแจ้งให้ทราบว่าบีมพิมพิชยากงรำนักกีฬาตัวหลักของทีมได้ตัดสินใจออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้เธอได้มอบรอยยิ้มอันสดใสและสร้างบรรยากาศที่ร่าเริงให้กับทีมเสมอมาพวกเราทุกคนรู้สึกขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของเธอและขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยโดยบีมกล่าวว่าก่อนอื่นฉันขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แฟนๆมอบให้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเมืองคุโรเบะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของฉันช่วงเวลาที่ได้อยู่กับทีมนั้นสำคัญและล้ำค่าสำหรับฉันมากสมาชิกในทีมทุกคนใจดีและพยายามสื่อสารกับฉันเสมอฉันรู้สึกขอบคุณสตาฟทุกคนที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพและสนับสนุนฉันเสมอมาแล้วสำหรับแฟนๆที่รัก3ปีก่อนฉันเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเล่นวอลเลย์บอลเป็นครั้งแรกแฟนๆของ Aqua Fury ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นแม้จะเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ก็ตามทุกคนคอยส่งกำลังใจให้ฉันเสมอไม่ว่าจะแข่งที่ไหนก็ตามทุกครั้งที่ฉันลงเล่นฉันได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนๆว่าบีมสู้ๆฉันเห็นป้ายชื่อและธงของทีมที่ทุกคนเตรียมมาสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกมีพลังและรู้สึกขอบคุณทุกคนมาก3ปีที่ได้อยู่กับคู่โรเบอควาเฟอรี่นั้นเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลยขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงค่ะนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของมือเซตตัวฉกาจของทีมชาติไทยอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดหลังกลับมาจากลุยศึกโคโววิลีประเทศเกาหลีใต้ว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยแต่ยังสามารถฝึกซ้อมได้แต่ต้องระวังเรื่องการบล็อกและดูแลเรื่องอาการเป็นพิเศษโดยกล่าวว่าชมพู่พรพันธ์ไม่น่าเป็นห่วงสามารถซ้อมแทคติกได้ปกติแต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องการบล็อกและดูแลแม่เสียงบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นส่วนนักกีฬาคนอื่นที่บาดเจ็บก็ไม่มากนักโดยในตอนนี้นักกีฬาหลายคนเริ่มที่จะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อฝึกซ้อมก่อนที่จะลุยศึกเนชั่นลีกอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ